สวัสดีครับผมนิพนธ์ณัฐตัวขานะครับวันนี้นะครับนิพนธ์ณัฐตัวขาเดินทางมาที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้มาส่งรถให้พี่ชายนะครับพี่เป็นพนักงานพี่ทำงานประจำเนาะครับนะครับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับสวัสดีก่อนเลยเนาะพี่เนาะสวัสดีนะครับสวัสดีทั้งสองคนนะพี่นะครับเด้อครับอันนี้ YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานหลังตอนส่งมอบลูกค้านะครับให้พี่ทั้งสองเบิ่งเลยตรวจสอบเบิ่งรถครับว่ารถมันเป็นจังได๋ทุกอย่างเปิดฝากระโปรงเบิ่งเลยครับคือทุกอย่างสตาร์ทเครื่องเบิ่งครับอันนี้นะครับก่อนสตาร์ทปิดแอร์นะครับก่อนจะสตาร์ทเครื่องให้ปิดแอร์ก่อนตัวแมนครับตัวแรกครับตัวแรกบอแมนแมนตัวแรกครับแล้วก็สตาร์ทเลยนะครับเปิดฝากระโปรงนะครับจะอยู่เห็นไหมนะครับตัวนี้เป็นนิสสันนาวาร่ารถมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมคนเดียวนี่คือมือสองแท้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่200,000กว่าบาทนะครับลูกค้าดาว50,000ไม่ต้องค้ำนะครับคันนี้นะครับตัวนี้ดูฝั่งนี้เด้อครับระวังอย่าให้มันแตกถ้าแตกแล้วมันจะบ่มีเปลี่ยนนะครับอันนี้เบิ้งเครื่องแห่งฟังนี่เลยเบิ้งได้เลยคือเครื่องเดิมๆทุกอย่างครับอันนี้คาบอันนั้นตัวนี้ไม่อันครับบ่อนองบ่อน้ำผมไล่ให้เบิ้งเป็นสีฟ้าเด้ออยู่ถึงเด้อครับอันนี้เป็นหม้อน้ำนะครับเขาก็เบิ้งเอาตัวนี้เขาก็เบิ้งเอาแล้วสาวเบิ้งเอาว่าถ้าเกิดน้ำมันมีน้ำปุ่มบ่มากกว่าสิออกหัวโมนี่กะถ้าสมนี่น้ำหัวมีปัญหายังดอกเอาแค่ไอ้ยังก็เอาคีบมาเพื่อคีบออกเกาห้องธรรมดาเฮานี่ปั๊บยึดใส่ก็อยู่แล้วครับเบิ้งน้ำนี่ทุกเช้าเด้ออย่าเปิดครับตอนนี้ฮอดแลนมาตั้งแต่สารคามพึ่งมาฮอดถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยกันนะครับว่าพุ่งครับเพราะว่าไม่พุ่งครับน้ำไม่ลงไม่ดันเพราะว่าน้ำยาตัวนี้ของนิสสันจะใสมากนะครับมันเป็นสีฟ้าเดินเลยว่าไม่ดันไม่ไอครับตัวนี้ลอยองค์ลอยอักสังเกตได้เห็นไหมทุกอย่างเชื่อเดิมๆอันนี้คือเจ้าของคือสภาพเดิมๆผมยังบ่ได้แตะต้องอย่างเลยคือท่านนี่มาที่นี่พี่ก็ค่อยดูแลเอาเด้อเพราะว่ามันเป็นรถเจ้าของมือเดียวเพิ่นกะคือตามตัวนี้เลยล่ะเดิมๆมันเลยครับทุกอย่างไปลองเบิ่งไปที่กาเข่าเกียร์เดี๋ยวผมจะบอกนะครับ เดี๋ยวจะให้ลูกค้าลองรถนะครับคันนี้เป็นนิสสันนาวาร่าภายในสวยมากนะครับคาแคปเปิดได้นะครับตัวนี้แคปเปิดได้นะครับตัวนี้แคปเปิดได้แอร์ถ้าเปิดฮอตเหล็ก2เนี่ยหนาวบ่เสือลองเบิ่งถ้าเปิดฮอตเหล็ก2หนาวแอร์นิสสันจะเป็นแอร์ที่เย็นมากเวลาเกียร์ถอยกดลงให้บ่นี่ดึงลงปุ๊บแล้วก็ดอกใต้สุดตีปุ๊บครับนี่คือถอยลองเบิ่งครับคือเจ้าของรถยังไม่ได้เห็นรถนะครับคันนี้ขอย้ำอีกครั้งนะครับลูกค้านะครับคันนี้นิสสันนาวาร่าคันนี้ลูกค้ายังไม่ได้เคยเห็นรถเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมลง YouTube ดูผ่าน YouTube อย่างเดียวนะครับนี่คือลูกค้าเพิ่งมาเห็นรถเป็นครั้งแรกนะครับที่จังหวัดนครพนมอำเภอท่าอุเทนเรามาส่งมอบจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วเราก็เดินทางมาส่งมอบเดี๋ยวเรามาฟังให้ลูกค้าลองรถกันก่อนมาฟังคำสัมภาษณ์จากลูกค้าจากปากของลูกค้าโดยตรงเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ไปแล้วนะครับนิสสันนาวาร่าคันนี้นะคาลิเบอร์นะครับเป็นตัวสูงนะครับตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะลองยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปลองรถอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็มาชมกันว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับ
นะครับก็ลูกค้าก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเป็นไงบ้างนะฮะตัวนี้นะ Nissan Calibre นะครับตัวนี้เป็นมือเดียวป้ายแดง Navara Calibre นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแอร์เย็นป่ะฮะอันนี้กว่าเย็นคักอยู่เย็นคักได้ป่ะพ่อเปิด1กับพ่อแอร์เนี่ยเปิด1ก็พอครับแอร์เย็นมากรับเลยก็ได้ครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงครับพี่เปิดสวิตช์ก่อนบ่จังปิดเปิดกระจกนี่อันนี้เปิดก่อนครับเปิดสวิตช์เปิดก่อนเปิดอ่อนก่อนเปิดอะไรนะตัวนี้นิสสันยับลำดับแรกเนาะมันขึ้นเข็มไม้ค้างอยู่เนาะอันนี้ปุ๊บมันจะขึ้นศูนย์หมดข้อเสียของนิสสันเรือนไม้ชอบเสียเหมือนกันมันอาจจะรวนบางครั้งเพราะว่าอันรถนิสสันเนี่ยตั้งแต่ฟอนเทียมันจะเป็นมาหมดเลยอันนี้ก็คือปกติใช้งานอันนี้ไม่โชว์ไม่เสียก็คือปกติมันจะเป็นแบบนี้สักพักนึงก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ของนิสสันแล้วก็กระจกตัวนี้เซฟตี้ล็อกครับอันนี้ถ้ากดตัวนี้ลงปุ๊บฝั่งนู้นลงไม่ได้เด้อถ้าปลดลงปุ๊บฝั่งนี้ลงได้เห็นป่ะครับแล้วก็ตัวนี้กดลงได้ปุ๊บปกติฝั่งนี้ก็ปกติตัวนี้เป็นปั๊บกระจกครับตัวนี้ปุ๊บถ้าหันไปทางนั้นปั๊บตัวนี้เนาะฝั่งนู้นก็จะกระดุกกระดิกเห็นป่ะปึ๊บถ้าหมุนฝั่งฝั่งนี้ก็กระดุกกระดิกฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นสวิตช์เป็นกุญแจนี่หมดกุญแจมีซ้ำนี่นะครับมากับรถไปเดี๋ยวก็ซ้ำนี่เป็นยังไงพี่บ้านเนี่ยถามมา2คนแล้วเบิ่งรถสภาพกําลังงานบ้านเดี๋ยวพี่ได้ได้โอ้คักแล้วคักอยู่เวลามันก็คักฮะอันนี้อันนี้บอกลูกค้าเนี่ยพี่บ่ได้ไปเบิ่งรถอีหลีแม่นบ่บ่ได้ไปเบิ่งรถครับก็ซื้อสั่งตาม YouTube เลยนะครับพี่จัดไม่ได้เนาะดาว 50,000 คือจบไม่เอาคือดาวเท่าไหร่จบเท่านั้นบ่มีเพิ่มเติมอีหยังเป็นได้รถเห็นมือเดียวครับสภาพรายงานตรงบ่ผมบอกว่าพี่ตำนี้มันได้บ่มันบ่ขนาดนั้นน่ะขี้ยาสู้คือกันล่ะตัวนี้ตัวเดียวเนาะพี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นะครับขอบคุณนะครับนี่คือลูกค้าอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับอันพี่ก็ลองเบิ่งนะครับเปิดแคปเบิ่งได้เบิดนะครับคันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าที่อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับอำเภอท่าอุเทนสำหรับผมนะครับคิวต่อไปก็จะเป็นที่อำนาจเจริญนะครับน่าจะเป็นอำนาจเจริญเป็น Isuzu D-Max นะครับ Highlander นะครับเครื่อง 2.5 นะครับตัวนั้นซุปเปอร์ไทเทเนียมจัดไฟแนนซ์แล้วน่าจะอนุมัติผ่านนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่จังหวัดเลยนะครับวันนี้เดินทางมาเอารถตู้คันสีขาวที่รีวิวเมื่อวานนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะครับเดินทางมารับรถไปกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ผมรอพี่ธนายศอยู่นะครับผมมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูถ้าใครอยากได้รถแบบนี้ราคา 200,000 กว่าบาทนะครับคันนี้ดาว 50,000 ไม่ต้องค้ำนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับ Nissan Navara คันนี้ราคา 265,000 บาทนะครับผมจบลูกค้า 265,000 บาทดาวแล้วก็จบเลยค่างวดอยู่ที่ 6,040 บาทนะครับ60งวดนะครับคันนี้ขอบคุณลูกค้าทางค่าอุเทนมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนิพนธ์ออโต้คาร์ฝากไว้ด้วยนะครับอีก1คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เด้อครับสวัสดีนะครับสวัสดีแล้วขอขอบคุณอันเป็นทั้งสองทั้งหลายเด้อนะครับอ้าวจะลากลับแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เป็นแฟน YouTube อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยเด้อครับพี่เด้อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ